โงงชะชาชาเคลื่อนไหวล่าสุดหลังตลกรุ่นที่หม่ำจกมกเกิดอุบัติเหตุขณะเล่นสงกรานลื่นล้มซี่โครงหักสามซี่สร้างความตกใจอย่างมากก่อนหน้านี้หลังจากที่เมื่อช่วงของกลางดึกที่ผ่านมาทางด้านตลกชื่อดังอย่างหม่ำจกมกถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลในคืนวันสงกราน โดยทางด้านมดจกมกพันรายาหม่อมจกมกได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่าเล่นสงกรานต์สนุกสนานจนลื่นล้มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซี่โครงหัก 3, สามซี่แอดมิดงดไปฮ่องกงโดยทางด้านนักร้องหนุ่มเพชรสหรัฐหลังรู้ข่าวก็ได้ตามไปโรงพยาบาลทันทีหม่อมจกมกล้มขณะเล่นสงกรานต์เข้ารบกลางดึกพันรายาอยู่เคียงข้างไม่ห่าง ล่าสุดทางด้านหน่งชะชาชารุ่นน้องตลกนั้นก็ได้เคลื่อนไหวหลังหม่ำจกมกเกิดอุบัติเหตุขณะเล่นสงกรานต์ลื่นล้มซี่โครงหักสามซี่โดยเจ้าตัวได้โพสต์อินสตากรมส่วนตัวระบุข้อความว่าหายไวๆนะครับพี่หม่ำ